อ่ะกูเลี้ยงมึงต้องการอะไรเนี่ยเอ้ยไงพูดงั้นวะกูแค่อยากเลี้ยงเพื่อนเฉยๆเองไม่ได้ไงมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนมีน้ำใจมึงต้องการอะไรเอ้าเฮ้ยน้องมานี่เลยนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเออแบ่งกันสองโต๊ะนั่งไหนก็ได้มามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อตีนะครับเป็นประธานค่ายอาสาในครั้งนี้นะครับส่วนนี้พี่คิงเป็นเลขาของพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเรามาประชุมเกี่ยวกับการทำค่ายดีกว่านะครับคือพี่หยงหลอกมาทำค่ายเหรอวะกูก็หลอกทุกคนนั่นแหละทีนี้มึงอ่ะหลงตัวมาคนเดียวโอ้ยกูขอโทษไม่มีใครแล้วจริงเฮียเห็นใจกูหน่อยแมวเฮ้ยคิงสวัสดีครับตกลงมึงไม่ไปแล้วเหรอวะงั้นเราประชุมต่อดีกว่าปะเออตัวน้องเนี่ยวันนี้มากี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6เออคุณนับคนเดียวไม่มีใครช่วยกูนับเลยนะครับอ่ะแล้วเราชื่อเจนนี่สรุปปีนี้ครับค่ายอาสาของคณะวิศวกรรมของเรานะครับจะไปปลูกป่ากันเออแต่ว่าปีนี้มีเวลาเตรียมงานน้อยหน่อยอาจจะต้องวานน้องๆอ่ะช่วยกระจายข่าวกระจายงานไปตามแผนสักนิดนึงนะครับอ่ะขอบคุณมากๆนะน้องเอ้ยโชคดีโชคดีเออขอบคุณมากขอบคุณมากกินน้ำก่อนกลับก็ได้นะเออแม่อย่าลืมมาดูแลพี่ด้วยนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยมึงอืมไอ้น้องที่แม่งนั่งตรงนั้นพี่อยู่คณะด้วยวะอ๋อมันชื่อว่ารามน้องรหัสกูเองอ่ะคนนี้นะทำไมกูไม่เคยเห็นหน้าเลยมันไม่ค่อยชอบทำกิจกรรมว่ะนี่กว่ามันจะยอมมาช่วยอ่ะกูแทบจะไปขอร้องมันเลยนะเว้ยคือแม่งเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครว่ะกว่ากูจะรู้ว่ามันชื่อรามอ่ะโอ้โหปาไปหลายอาทิตย์เลยนะเว้ยรามเหรอชื่อแปลกดินั่นไงเจอใครแปลกๆไม่ได้เลยนะมึงอ่ะสนใจตลอดแต่ลายเนี้ยเข้าหายากหน่อยนะเว้ยแม่งไม่ค่อยคุยกับใครไงลูกชายสบายดีป่ะผู้แกนี่ถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนคนคนหนึ่งเลยเด็กปีหนึ่งวะเนี่ยทำไมไม่ตอบอ่ะมันชื่อรามรามเหรอชื่อแปลกดีว่ะรามแปลว่างามเหรอไม่ได้เข้าเลยรามกูไปเรียนอะไรที่คณะมาได้มาเยอะเหมือนกันนะขอบใจมากแล้วนี่มึงจะกลับเลยไหมกูได้รอไปส่งมึงไงอ๋อไม่เป็นไรกูน่าจะดึกอ่ะมึงกลับไปก่อนเถอะงั้นดูแลตัวเองดีด้วยนะแล้วกูไปก่อนแล้วบ๊ายบายน้องมึงก็พูดได้นี่หว่าแถมพูดยาวๆได้ด้วยเดี๋ยวไปไหนให้กูบริจาคก่อนดิถ้าให้กูลองวิเคราะห์นะมึงจะคุยแค่กับคนที่มึงสนิทด้วยใช่ปะมึงให้หมดเลยรีบอ่ะก็หมายความว่าถ้ากูจะคุยกับมึงอ่ะกูต้องสนิทกับมึงให้ได้ก่อนใช่ป่ะแต่เอ๊ะกูจะสนิทกับมึงได้ไงอ่ะถ้ามึงเอาแต่นิ่งใส่กูอย่างเงี้ยเอางี้ไหมเริ่มจากกูเรียกมึงว่าไอ้นิ่งมันไงไอ้ดูสนิทกันไงเอา
ปะไม่ตอบแล้วมึงชอบชื่อนี้นะเว้ยอีนิ่งกดโพสหันมาทางขวาถ้ามึงไม่อยากคุยกับกูใช้พิมพ์ตอบโต้กันก็ได้มึงเมินกูเหรอมึงจะไม่คุยกับกูก็ได้แต่กูจะทำให้มึงคุยกับกูให้ได้จำไว้อินนิ่งรอทางนั้นแหละแม่ได้ยินว่าช่วงนี้ที่คณะมีงานเลยเอาของกินมาให้ขอบใจกลับไปหาพ่อแม่บ้างนะพวกเขาคิดถึงรู้แล้วทักมารัวๆแบบนั้นน่ะไม่คิดจะเปิดดูเนี่ยเหรอแน่ใครว่าทักพี่มาแล้วไม่กล้าตอบต่อหน้าน้องกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวถ้าให้เดานะคนที่ทักมาคือคนที่พี่เจอพร้อมกับหมาเขาคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างถึงได้ติดต่อพี่มาแต่ที่พี่ไม่ตอบเขาอ่ะเพราะพี่ไม่สนิทกับเขาแต่จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้เกลียดเขาไม่งั้นพี่บล็อกไปนานแล้วใครนะทำให้พี่เราเขินได้ขนาดนี้